วันนี้จะมาซ่อมสกูตเตอร์คันสีดำเนี่ยชาร์จไฟไม่เข้านะดูคันสีเขียวชาร์จไฟได้ปกติคือกำลังชาร์จคันสีเขียวมีไฟดูคันดำยังไม่มีแบตเกิดไม่ขึ้นเนี่ยเสียบแล้วมันจะขึ้นเป็นเขียวแปลว่ามันเหมือนมันหลอกว่ามันเต็มแล้วแต่จริงๆไฟมันไม่เข้าวิธีการคือเดี๋ยวจะจำขั้วบวกขั้วลบจากคันเขียวมาจิ้มโดยตรงใส่คันนี้เพื่อกระตุ้นแบตอันนี้มี3ขั้ววัดแล้วอันนี้บวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้ขั้วขวาไม่เกี่ยวเป็นกลางส่วนสีเขียวลบอยู่ตรงนี้บวกอยู่ตรงนี เพื่อความไม่สับสนจะเอาท่อสีแดงๆหุ้มให้ดูว่าไหนเป็นสายแดงเป็นไหนแดงไหนดำก็เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้อีกข้างนึงมันจะได้ปลอดภัยมีตัวหุ้มสีแดงก็คือขั้วบวกสีดำก็คือขั้วลบก็คือสายสีฟ้าเนี่ยให้เป็นบวกนะแล้วก็ตัวเนี้ยจิ้มเข้าไปที่ขั้วบวกจิ้มเข้าไปที่ตรงขั้วนี้แล้วก็ขั้วลบสีดำจิ้มไปตรงอันนี้ของตัวนี้แล้วก็ปลายสายอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันไปจิ้มกับคันสีดำเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเราก็ได้ทำการจำสายให้สีฟ้าหรือสีแดงเป็นขั้วบวกตัวใส่สีดำหรือน้ำตาลให้เป็นขั้วลบเราจะจิ้มเข้าที่ทั้งสองด้านที่เราวัดไฟไว้เดี๋ยวเราลุ้นท่อหดกันเพื่อความปลอดภัยเพราะขั้วมันใกล้กันมากเราต้องมีฉนวนไปหุ้มผมก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาก็ดัดแปลงเอาให้มันเป็นตัวคลิปโอเคดีเริ่มเกินนี่นะสีดำจิ้มนี้เห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายลบขึ้นมาตรงใต้คำว่า DC แสดงว่าในครัวไม่ใช่ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลจะทำอย่างนี้ได้นะแต่ถ้ามิเตอร์เข็มมันจะพังเพราะว่าครัวมันสลับลองดูนะ
คราวนี้ผมเอาดำไว้ที่เดิมแดงขึ้นมาข้างบนแต่ติดลบอยู่แสดงว่าพวกบวกก็ลบส่วนทางกันแล้วไหนเดี๋ยวลองเปลี่ยนแดงมาอยู่ข้างล่างนี้ก็ดำอีกนี่ไม่เครื่องหมายไม่ติดลบแล้วแต่เครื่องเนี่ยขั้วยังไม่ใช่เราเป็นบนไหนมาแล้วครับอย่างเงี้ยตอนนี้แบตมีไฟอยู่ที่ประมาณ 12-13 โวลต์ขั้วที่ถูกก็คืออันล่างเป็นแดงอันบนเป็นลบเป็นดำบวกคือแดงนะครับแดงดำจริงๆอย่างเงี้ยต้องมีไฟ24แต่แบตมันมีปัญหาเลยมันเลยชาร์จไม่เข้าเดี๋ยวผมจะมาทำการต่อตรงจากแบตอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไปวัดคันนั้นให้ดูซึ่งคันนี้โอเคนะแล้วเราจะจำไว้อีกทีนึงมาดูคันสีแดงลองคันเขียวนะอันนี้ไม่มีไฟยังไม่ขึ้นไฟยังไม่ขึ้นนี่ครับนี่คือขั้วที่ถูก24โวลต์เนี่ยประมาณนี้นะ24 25 26มันก็จะวิ่งเฉลี่ยประมาณนี้แต่ไฟที่กำหนดไว้คือ24บวกอยู่ทั้งนี้คือแดงแล้วก็ดำอย่างนี้ลบนี่ครับวิธีวัดถ้าเราสลับมันก็ขึ้นเป็นเครื่องหมายลบผมต้องทำตรงข้ามไปดูที่ใต้ DC มันจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายลบขึ้นมาเห็นไหมครับแต่แนวขั้วมันสลับกันโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตรงกันให้ดูว่าเราจิ้มถูกขั้วไหมไฟมา24โวลต์ไหมไฟเขียวเนี่ยไงไฟจะต้องมา24นะครับบวกลบนี่ครับเราตั้งไปที่ DC บ้านย่านวัดกระแสตรงโอเคแล้วก็จิ้มอันเนี้ยข้อที่ขั้วบวกจิ้มข้อที่ลบไฟขึ้น26ประมาณนี้ไฟแรง24โอเคคราวนี้เราจะไปจิ้มอันนี้ที่ฝั่งนู้นละการทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบตตัวเนี้ยที่มันงงมันหลงทางเนี่ยมันกลับบ้านถูกพอแบตมันช็อตหรือมันมีปัญหาเนี่ยวงจรข้างในมันจะทำให้ตัวมันเนี่ยเหมือนล็อกตัวเองไว้ไฟมันเลยไม่เต็มไม่เป็นปกติเวลาเราไอ้ตัวชาร์จแบตเครื่องชาร์จมาเสียบมันก็เลยงงมันก็เลยชาร์จไม่เข้าพวกแบตมือถืออุปกรณ์ที่มันชาร์จได้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับงั้นถ้ามันมีไหนที่แบตมันชาร์จไฟไม่เข้าบางทีมันอาจจะยังไม่ได้พังแค่มันล็อกตัวเองไว้อยู่เราก็ต้องหาแบตที่ปกติมาต่อตรงเพื่อให้มันกลับคืนสภาพเดิมนะครับโอเคคราวนี้เราจะเอาฝั่งเนี้ยจิ้มเข้าไปทางนี้แหละนี่เราจิ้มไปนี้แป๊บเดียวทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเดี๋ยวลองดูอันนี้แป๊บเดียวเองพอละเดี๋ยวผมจะถอดจากฝั่งนู้นออกมาเดี๋ยวเรามาวัดดูซิว่ามันเป็นไงแล้วสิบแปดจุดสองเดี๋ยวลองดูว่า18เนี่ยใช้ไฟมันชาร์จเข้าไหม
ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบถ้าเสียบปุ๊บถ้าชาร์จเข้ามันจะต้องเป็นสีแดงได้แล้วครับอย่างเงี้ยแปลว่าชาร์จได้ละโอเคแสดงว่า24โวลต์เนี่ยขึ้นมาสัก18ก็โอเคละมันก็มองว่าปกติแต่ถ้าก่อนหน้านี้เราวัดแล้วมันอยู่12มันจะขึ้นเขียวมันจะนึกว่าเต็มแล้วมันจะงงโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะปล่อยดูชาร์จทิ้งไว้หลังจากที่ชาร์จทิ้งไว้สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันเก็บไฟกันหรือเปล่าถ้าผมถอดออกมันจะขึ้นเป็นสีเขียวถ้ามันเสียบไฟอยู่หรือถ้าเต็มก็จะขึ้นตอนนี้เราไม่ชาร์จนะนี่ก็ปล่อยไปมาดูว่าคันนี้เป็นไงคันสีดำแกนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะตอนแรกไม่มีเลยเดี๋ยวเราชาร์จจนเต็มมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้นะก็จริงเดี๋ยวชาร์จจริงไว้ได้เลยเราไปดูคันนั้นอะไฟมันมีเกือบเต็มนี่ขึ้นดวง4ดวงแล้วแต่เดี๋ยวต้องรออีกพักนึงถึงจะเต็มก็เดี๋ยวเราจะชาร์จทิ้งไว้จนกว่าจะเต็มสรุปว่าวิธีแก้ไขชาร์จการชาร์จไฟไม่เท่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับทุกอุปกรณ์เลยที่เป็นเกี่ยวกับการชาร์จแบตกับแบตมือถือแบตโน้ตบุ๊กอาการเหมือนกันพอมันเกิดไฟมันขัดข้องไฟกระชากไฟสดตัวแบตเนี่ยมันลดแรงดันลงอย่างตัวนี้ปกติ24มันตกไปเหลือ12ไอ้ตัวชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จไฟปล่อยเข้ามา24เนี่ยมันแบตมันมีวงจรป้องกันมันเลยทำให้ชาร์จไม่เข้ามันก็เลยกลายเป็นเสมือนว่าเต็มแล้วมันก็เลยขึ้นสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุ้นให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ไฟก็จะกลับเข้ามาชาร์จได้ตามยังไงจะลองจะทำอะไรก็ศึกษาให้ดีนะครับอันนี้เป็นแนวทางไว้ให้ดูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ